สวัสดีครับพี่น้องครับมันก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกรบ้านดงหมากไฟครับวันนี้ต้นกับกรก็สิพาพี่น้องออกไปเลาะเลาะทงเลาะทามาเก็บปลาขอนครับอาจจะมาเก็บหลอดสุดท้ายแล้วมั้งครับนี่มองนี้วันนี้ว่าสิมาขันคู่สาเอาครับเอาไปเฮ็ดปลาแดดได้ละไอ้กรเฮาดีครับไปมาช่วงแรงครับพี่น้องครับ 4:00 นแรงเป็นกำลังค่อยๆอันนี้ซื้อดอกไหนก่อนตาเว้นมันบางกี่ฝากี่ฝานบางตาเว้นมันก็ได้เป็นจังสิหนูแดดอยู่ฝั่งนู้นเออนั่นแดดกำลังมากมันย่างเหล่นยังมาแรงครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าตอนแรงเนาะบ่ได้ออกมาช่วงแรงหลายมือแล้วครับมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่สายตอนนี้มาสอบมันนี้อากาศเย็นเย็นเลยครับหน่อยก่อนเย็นที่บ้านไหมเย็นแห้งครับเย็นมากมากแดดไล่มาหอดหลายก่อนเอาไปเติมกันครับพี่น้องครับไม่เสียใดเปล่าอันตาเดียกเข้านี่วิวงามดีหน่อยก่อนถูกไหมลองฝ่าอยู่งามสวัสดีครับพี่น้องครับมาย่างอันตรงเล่นมาเล่นตรงในตรงหน้าเป็นมดต้นกระเบิดก่อนได้ครับฟังนี้ป่ะใช่ถามกันแท้ขุดอะไรก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งขางกันแท้นี่ครับพี่น้องครับข้างคันนาก่อนตัวนี้ใช่ไหมช่วงห้าจับมันนั่นนะสีน้ำมันยังไหลอยู่ตักมั้งอันเปิดงาออกก้อนหนึ่งก่อนเปิดงาขึ้นอินเนี่ยตักกระเดิดเปิดงาออกก้อนให้ยังตักกระเดิดอยู่เยอะ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 นี่แหละที่ต้องการเอาไปเฮ็ดปันอ่านก็สักหน่อยเฮ็ดประเดี๋ยวอันคนเปิดขึ้นไปเลยเออแหละเอาขึ้นนี่กันดีเยอะเยอะเยอะเนาะตักเลยนะตักเลยกินก่อนงับอยู่คนอืมตาปลาขอตัวได้ใหญ่ตรงนี้ใช่นี่ปลาเข็งเออปลาเข็งเอาใส่กันจะกระโดดออกขี้กลัวเนี่ยปลาเข็งเนี่ยใหญ่ตัวไหนก่อนให้นี่ตัวใหญ่มันมีหมู่ปลาเข็งหน่อยที่ว่าเฮาไปหาล่ะก็เฮาเอาไว้อยู่ในถังนี่ก่อนเดี๋ยวท่านเดี๋ยวมาเฮ็ดกินเอาตัวใหญ่มาเอาตัวใหญ่มาปนแต่ว่าตัวน้อยบ่ทันได้เฮ็ดกินส่วนเฮ็ดก็เฮ็ดดอกแต่ว่ามันบ่ทันเบิดครับพี่น้องครับก็สิเอามาเติมกันครับตัวนี้ล่ะเฮ็ดปลาแดดใส่หยิบใส่หยิบใส่เลยว่านผัดหนูกินแซ่บแซ่บครับพี่น้องครับครั้งแรกของปีผัดเผ็ดๆใส่ลูกโดดนั่นนานๆที่ได้กินใช่ไหมนานๆที่กินแซ่บไอ้ก่อนเพิ่นก็บ่กินน้ำหรอกเพิ่นมากินปลาแดกบ่กินหนูเพิ่นก็ไปได้อีหยังก็มากินปนเด้อปนปลาแห้งเด้อเนาะปนแห้งอันพี่น้องเพิ่นก็ว่าต้นคือบ่เอาบักแตงเอาผักให้แล้วแก้วจักหน่อยเนี่ยคือให้เราตะปนแท้เป็นตะเผ็ดแต่เป็นตะลุตวนเราแท้ไม่เผ็ดเลยอันมันปลาดุกเลยไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่ปลากระเดิดอันต้นบ่ได้ไปซื้อให้เราครับพี่น้องครับต้นให้กระเป๋าเงินไปเลยให้เราไปเลือกเอาครับอันว่าเราอยากกินอีหยังก็ให้เราซื้อเอานะครับเนาะอยู่ร้านค้ามันก็อยู่ติดเฮียงต้นน่ะครับยังบ่ไกลยังออกหน้าบ้านไปก็ฮอดร้านค้าแล้ว
อันเพิ่นก็ได้ป่นเพิ่นนี่แหละพี่น้องมันก็ห่วงใหญ่เนาะเป็นอย่างว่าอันเวลาเฮาไปบ้านอื่นบ้านไกลทั้งอื่นทั้งไกลถ้าเจอเขาน้ำพริกเผ็ดๆให้เฮาจังซี่ถ้าสิว่าจังได๋ถ้าสิใจเขาใจเฮาอีหยังจังซี่ล่ะไอ้เพิ่นพี่น้องเป็นห่วงแกเพิ่นเพิ่นเป็นห่วงแกเพิ่นนะพี่น้องแกเป็นห่วงเจ้าอ่าปิดว่าถือก็ครับพี่น้องครับวันนี้ก็สิได้ไปบ้านอีกก่อนอีหลีล่ะครับพี่น้องครับว่าสิบ่ไปล่ะอีกก่อนเป็นอีหยังก่อนก็เอิ้นเพิ่นเขียวเพิ่นอีหยังก็เพิ่นคุ้มคุ้มไปอยากไปด้วยคุ้มไปน้ำนี้ไปน้ำนี้หันอยากให้ไปน้ำเสียงอะไรปลาปลาใช่แล้วคนทั้งบ้านจะอยู่จังได้ก่อนอันสิให้หลานมาอยู่ครับพี่น้องครับหลานเรียนออนไลน์นะครับเนาะแต่ว่ากับบ่ฮู้ดอกว่าสิได้มาบ่มามื้อนี้ต้นโตไปถามว่าเรียนอีกอาทิตย์เดียวก็เปิดเรียนแล้วครับก็เลยว่าสิให้คนข้างบ้านเป็นเบิ่งให้เป็นซอยเบิ่งให้จะให้เงินเพิ่นนำเป็นค่าตอบแทนเล็กๆหน่อยๆครับเป็นที่นี่ก็มีผู้ใจดีกับหลานตนนะครับอีทัดเราอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะเราก็เลยว่าเอาอันที่พากันไปก็เดี๋ยวค่าเสียใจเพิ่นสิเอาจักบาทให้เพิ่นมาเบิ่งให้ใหญ่ๆออกให้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆครับหมู่ตอนปีใหม่เราก็ให้หมูกระทะเลยก่อนตอนนี้เราก็ให้ก็ต้นคิดว่าน่าจะประมาณ 3,000 ล่ะครับพี่น้องครับต่อเดือนมั้ยครับให้เพิ่นมาสร้างไปซ้ําของเขาแล้วก็ปั้นเสื้อผ้าอาทิตย์ละเที่ยครับว่าหลังจากนี้สวนยางไอ้ก้อนก็น่าจะได้ตัดได้แล้วครับไอ้ก้อนแล้วก็สิได้ไปตัดสวนยางทั้งคุณนําช่วงหลังปีใหม่ต้นก็เลยว่าต้นสิได้ไปบ้านไอ้ก้อนไปซอยกันเฮ็ดทั้งคุณนําครับไอปีละเทียประมาณเทียละ3เดือนอาจจะกลับมาช่วงเมษาครับพี่น้องมกรากุมภามีนาสงกรานต์ใช่มั้ยใช่ก่อนสงกรานต์เดี๋ยวดงๆไว้ก่อนนี่ครึ่งตะกร้าไปนี่เอาใส่หนังก้อนก็ได้นะเอาใส่ถังก้อนก็ได้ต้องขอนมากๆแบบเก็บแบบเยอะอยู่นะมันต้องใส่เลยล่ะเห็ดประเดี๋ยวเก็บเอาทุกเม็ดเลยก่อนนั่นเลยก่อนคนๆที่ตั้งเติมเขียนกันเห็นไหมที่ขังกันแท้ไหมไม่ใช่ไหมเออนั่นแหละยืนได้ได้ครับเออนั่นแหละแค่นั้นแหละนั่นต้นนั่นเห็นนี่ทั้งขาสองตัวเดินปลาเข็งบ้างปลาเข็งด้วยนี่เต็มเลยตากระเดิดกระเดิดตากระเดิดกระโดดมันก็อ้างหน่อยๆนะแต่มันก็มีอยู่มีเยอะมันเขียนลงกลับมาก็สิได้กินอีกก่อนกลับมาก็สิเป็นละขึ้นมันจักเดียนหนอมันยังสิเป็นในปลาแดกนี่มั้ยมันเคยเห็ดมันจะแหม่ละเห็ดไว้เป็นปีอยู่นี่ก่อนมันเกี่ยวไม่ปลาแดกปลาละมันไม่เสียสมัยก่อนก็ทําใส่ไหใส่ถังข้าวสารนะถังดําๆเอาอันเดี๋ยวอันนี้
อันนี้ตักกับเบิ้งก่อนนี่บ่จำให้ใช้มือกำดีกว่าสานมันก็มีเม็ดตักแล้วกันมันเลือกเบิ้งเดี๋ยวจะตัวเบ็ดแล้วให้มาไปเบิ้งบวกไหมเห็นไหมมีจังไหนมีนั่นนั่นตักเอาบวกหน่อยให้เก้าแหละครับน้ำมือกรอบกันมาใส่กันเลยกันน้ำมือกรอบกันมาใส่กระซ่าหน่อยหน่อยมันมีเยอะแล้วลดมาหลายเหมือนเลยหมดแล้วตรงนี้ทั้งบ้านไหนก่อนมันมีเห็ดมั้งไม่มีมันที่มันเกิดเองใช่ไหมอันบ้านเจ้านั่นว่าปลูกปาล์มปลูกแต่ยางปลูกเหรอในปลูกมีอยู่บ่มีแต่คือยากอยู่บ่หายากยากกองหายากเพราะปันกันกับบ้านเฮาโอ้โหตรวจเลยเนี่ยบวกหน่อยโอ้นี่ปลาเก่งมันแหละเบิดงาขึ้นเมื่อไหร่ก่อนมีตาย่าตาอีหยังเห็นตาหัวตากระเดิดบ่มีแม่นอนอยู่ไหมตายแล้วไปไหนเนี่ยเออตาอีหยังตาเขียงตายตายเน่าเน่าแล้วขอหน่อยหายต้อมเลยเนาะไม่เห็นเลยเอ้ปลากระเด็นตัวนึงนี่เลยกันนี่แหละนี่ก็เสียงเดินเหนียวปะมาดุบดิบดุบดิบดุบโอ้ดุบดิบดุบดิบอย่างนี้ในอันอย่างในเสียงเออคุณซ้อนดีกว่าว่าเมาเมื่อนี้คือจะเหี่ยงเลยละคืนอันน้ำมันเขียนจนมาละเต็มเลยดู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 เต็มเลยครับเรื่องงาเป็นขนาดนั้นทำอะไรกันอ
จะเมียนตอนมึงครับมาพอมาเล็กๆนั่นก็จะมาเก็บเอาปลาคอไปละคือเห็นห้อยเปิดไม่เป็นว่าเปิดพอปลากระเดิดไม่ได้ปลากระเดิดแล้วเริ่มบ่เอาให้จังพี่น้องแนมเห็นมันน้อครับประวานอยู่ในจอมือถือตนมันเหมือดเลยครับมันบ่เห็นอีหยังเลยไปบ้านไหนก่อนครับมาเกษมาบวชต่อครับพี่น้องครับบวชที่นี่ก่อนเลยกลับมาทรงข่าวทรงน้ำตะบันบวชกี่วันบวชสิบหามือมั้งแนววะโอ้โหสิบหาเจ็ดน้ำร่องเหมือนกันไอ้บวชจังเลยไอ้บวชสิบหาด้วยนะสิบห้าเขาว่าชีวิตลูกผู้ชายต้องทำให้ได้สองอย่างหนึ่งเรียนทหารสองบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เขาว่าต้นตัวนี้ก่อนกระเด็นไปอยู่บนนู้นเออโอเคกันกองเต็มนี่สิเห็นด้านหลังนี่เดี๋ยวนี่ดิอย่างโอ้ยกระปูน้อยไม่ไปไม่ไปแล้วอันนี้น่าจะเยอะจะเยอะอยู่นะมาท่านไหนไปเบิ้งบวกนั่นนะครับนี่มาอันมาเล่มขางทางก่อนขางกันแก้กันมาท่านไหนหอดบวกนั่นครับบวกนันนำได้ร้ายที่มันนันนำได้ร้ายนะครับโอ้โหวันนี้เป็นจังไรอย่างพระท่านหอดอยู่ข้องหนูกับร้ายอะไรก่อนงูนั่นเองอันนี้หูมันทางหนูมันก็เสียแรงไปคนส่วนนี้บ่ต้องขังกันแท้เต็มเลยคนเป็นจังไรน้อยก่อนเหี่ยงละไปละรอบวกทั้งหนาเข้าไหมเหี่ยงละไปเยอะเออน้ำยังมีอยู่ถ้าเจ้าสาปลาต้นมันก็เริ่มแห้งเลยต้นเออเริ่มเหี่ยงละครับพี่น้องครับจนน้ำยังมีมันมีอยู่ตอนมันกัดเริ่มแห้งแล้วผันคู่สาหลวดแล้วก่อนเฮ้าให้ฝังกันก่อนยกดินเห็นไหมใส่ออกก่อนจกดินใช่ไหมดินไม่เห็ดฟังเตียมฉะนั้นเราหันดินไม่เห็ดฟังเตียมยังมันสูงเวลาเอาสาหนามใส่หนามมันถิ่นหล่นออกหายใจว่าเหนียวเฮ็ดไปเห็นยังกันว่าให้หนามมันไหลถ้าสิเอาหนามฟังนี่ใหญ่มากฟังถือนะ
เอามาใส่หม่องนี้มาใส ปั่นเลยช้าเลยแบบนี้เอาปลามาที่นี่ตั้งแต่เด็กปลาอยู่ในนี่ที่ปลาได้ช้าเลยช้ามาติดเอาทางอันนี้ช้ามาโอ้มันยังช้าหลายก่อนจับได้แล้วตื่นนี่พอเก่งกรอบเออปลาเข็งกินตัวใหญ่ทั้งการขังทั้งหนังและทั้งแบนนี่ขังกันแท้กองที่สุดโอ้เต็มเลยมาครับกองกันอยู่นี่ก่อนจับวัฒนาด้วยต้องถือกล่องนี่ไปขอหน่อยขอหน่อยไปเดี๋ยวเห็นไหมกาเฟียงไงวะได้หายแต่จังดีกว่าไปขอหน่อย
ดินเดียวเดียวเก่งตายเป็นปลาตายเขาไม่ทายไปเลยไม่ข้างอ่ะนี่จะปลากระเดิดลายซอยไว้ก่อนปลาเค็งปลาเค็งกับมี ปลาอะไรปลาดุกปลาคอปลาคอบ่ะอ๋อมันปลาดุกหน่อยนี่ปลาคอนหน่อยเนาะบอกนี่นี่นี่ก่อนอุ้ยปลาดุกปลาดุกเหรอเห็นนี่นี่ตังเลยอันนี้มั้ยกักปลาดุกมั้ยไปอยู่ทั้งหยางกันเลยก่อนไม่ได้ขึ้นมันอยู่ข้างๆนะอะไรข้าคอปลาข้อน้อยไว้แห้งใช่แล้วล่ะนี่ตัวนึงเป็นทหารไปยังปลาคอได้ไปแล้วปีไปทั้งคนละนี่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 คู่ป้องไหนป้องไปแล้วต้องนำเด็กแกได้เขียนกันได้ฟังคนแรกก่อนฟังก็เห็น
มันต้มขาวตาไม่เห็นหรอไปเยอะได้เยอะปลาดังปลาเก็บเลยใช่ไหมนี่นายวิ่งตัวนี้ตัวล่างแล้วเขาเป็นยังหรอกเที่ยวล่างน้ำกันเลยดังไหมตรงนี้นะอันนี้น้ำเป็นสาปลาท่านพูดลงไปมันผลจังเลยตั้งน้ำขึ้นมาใส่อันถังก่อนแล้วเขาจังหลังแน่อันวิ่งไหมก่อนคุณไปตักยี่หม่องเล็กๆติล่ะคุณไหมบวชกล้วยก่อนปลาแข็งเยอะตัวใหญ่ๆใช่นั่นโอ้ลายเติมเนาะเยอะมากขนาดเท่ามาเก็บลายหลอดเลยเดียวกันแน่นเลยลายเติมเยอะครับแน่นเลยก่อนมาปลาเข็งปลากระเดิดครับเก็บของกลับบ้านแล้วครับเป็นที่1หาโมงกลัวแล้วครับเกือบ6โมงแล้วมันกลับมาท่านเบิดดีไปไหนนะครับพี่น้องครับจะมีโตทีเล็ดหลอดอยู่คุณว่ามันแห้งจักหน่อยก่อนอย่างแบบแค้นผลละจังสีใดนั่นวันสองวันนะเจ๊มันมือสองมือเต็มที่เอาสามมือคือมันสิพิษขาดอีกคือมือนั่นว่าสิสามมือแล้วพ่อไปเบิ้งเสถียรแห่งเบิร์ดจอยสองวันกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับคำมืดเมื่อสิคำเมื่อสิมืดนะครับตะวันจะตกตะวันจะตกดินละก่อนได้เยอะพี่เอาไปเติมกับของเก่าห้องอันเอาไปเมื่อนั้นนั้นหามานั้นเมียเรามักเกลือไว้อยู่ครับเมียเราเอาเกลือมักไว้อยู่ก็สิเอาตัวนี้ไปเติมกันนี่สิได้อยู่ดอกอย่างนึกว่าเรียกฮะนึกว่าเรียกบ่ได้เอิ้นพัดอยู่ฝั่งโน้นใช่มั้ยฮะพัดอันนี้อยู่มั่งนั้นหัวมุมนั้นย่างไปสุดขั้นแรกขั้นนี้แล้วก็เลี้ยวขวาก็หอดรถเฮาล่ะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนี่ยมาแล่งกับพี่น้องครับเบิ่งอยู่ตาเป้านี่งามๆแต่แบบว่ามันตกแล้วมาอีกจักหน่อยนี่งามเลยแต่ตอนนี้เสียงมันก็อ่อนๆนวลๆงามๆนะครับครับพี่น้องครับต้นกับอีกกองสิพากันเดินทางกลับบ้านแล้วครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับที่เขามาชมคลิปนะครับที่เขามาย่างหาปลาขอนเป็นมู่ต้นกับอีกกองครับก็ทํามาคลิปนี้ก็อย่าลืมครับพี่น้องครับสวัสดีเป็นกำลังใจกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ถ้าพี่น้องมาท่านในกดติดตามอันช่อง YouTube ต้นกับกรบ้านนงหมากไฟครับพี่น้องครับก็ฝากติดตามช่องให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ต้นกับพี่กรครับเดี๋ยวจ้องคอยประกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ต้นกับพี่กรขอตัวลากลับบ้านกับพี่กรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับนี่ครับมาหอนี่แหละครับลุงหนักเป็นกำลังเดือกปลาครับสวัสดีครับหลายใบนะหลายเต็มเลยโอ้มันบ่โดดออกบ่ซั่นบ่มีน้ำบ่มีน้ำมันโดดไปได้ดีเอามาอ่อนใช่นะฮะความเย็นอ๋อซ้ำนั่นน่ะเดี๋ยวเลียปลาเข็งปลาเข็งข้างมาจะกินมันนี่ปลา
าตาเลยอันนี้นี่ครับอันนี้ที่ว่าเกล็ดกระเดียกมากครับนี่ไล่เตือบไม่น้อยนักเนาะไล่เตือบ